านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนิทานชาดกสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องตโยธรรมชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีธรรม3ประการกาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลณเวฬุวันมหาวิหารแขวนมคธขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับณเวฬุวันมหาวิหารพระพุทธองค์ได้สดับคำปรารภของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ถึงการที่พระเทวทัตพยายามจองล้างจองผลาญพระพุทธองค์ด้วยประการต่างๆอยู่อย่างไม่ลดละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะปลอบใจพระภิกษุทั้งหลายให้คลายความวิตกกังวลห่วงใยในพระองค์และเลิกใส่ใจในการกระทำของพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตไม่ได้ตามจองล้างจองผลาญพระองค์เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนๆก็ได้พยายามทำร้ายพระองค์มาดูตลอดแต่ก็ยังไม่คืนแถมได้สำเร็จเลยสักครั้งพระบรมศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันเป็นเครื่องอย่างรู้พบชาติในอดีตแล้วนำตโยธรรมชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องผู้มีธรรม3ประการมาตัดเล่าแก่พระภิกษุสงฆ์ความมีดังนี้ครั้งหนึ่งในอดีตกาลณป่าหิมพานต์มีลิงจ่าฝูงตัวหนึ่งมีนิสัยใจคอโหดเหี้ยมขี้หวาดระแวงกลัวลิงตัวอื่นจะมาแย่งตำแหน่งจ่าฝูงไปจากตนแม้แต่ลูกของมันเองมันก็ยังไม่ไว้ใจดังนั้นหากนางลิงตัวใดมีคันแก่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้มันจะรีเข้าขบกัดอวัยวะเพศเสียให้ขาดลูกลิงบางตัวก็ถึงตายบางตัวก็พิการไม่สามารถสืบพันธุ์หรือตั้งตัวเป็นใหญ่เสมอมันได้เลยวันหนึ่งนางลิงตัวหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองตั้งท้องนางเกรงว่าหากลูกในท้องเป็นตัวผู้ลูกก็จะถูกทำร้ายเสียตายได้นางบังเกิดความรักความห่วงใยลูกของนางอย่างท่วมท้นด้วยความรักลูกนางจึงตัดสินใจหลบหนีออกจากฝูงข้ามไปอยู่ที่ภูเขาอีกลูกหนึ่งตามลำพังต่อมาไม่นานนางลิงได้คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้นางรักใคร่สนุถนอมลูกของนางยิ่งนักนางเฝ้าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกอย่างดีจนกระทั่งลูกลิงเจริญวัยขึ้นตามลำดับมีร่างกายล่ำสันแข็งแรงมีความเฉลียวฉลาดมากถึงแม้จะอยู่กันตามลำพังแม่ลูกไม่ปะปนกับลิงฝูงใดลูกลิงก็รู้ตัวว่าตนเองจะมีพ่อเช่นเดียวกับสัตว์อื่นวันหนึ่งลูกลิงจึงเข้าไปรบเร้าถามแม่ลิงว่าแม่จ๋าพวกสัตว์อื่นเขามีทั้งแม่ทั้งพ่อแต่ฉันไม่เห็นมีพ่อเลยพ่อของฉันอยู่ที่ไหนจ๊ะแม่ลิงจึงเล่าเรื่องราวแต่หนหลังทั้งหมดให้ลูกลิงฟังพร้อมกับกล่าวย้ำว่าพ่อของลูกมีจิตใจเหี้ยมโหดและขี้ระแวงมากระแวงทั้งลูกของตัวเพื่อความปลอดภัยของลูกลูกอย่าไปหาพ่อเลยนะจ๊ะแต่ลูกลิงไม่นึกหวั่นเกรงอันตรายจากพ่อของตัวเลยจึงเฝ้าอ้อนวอนขอให้แม่ลิงพาตนกลับฝูงเดิมเพื่อพบพ่อแม่จ๋าฉันอยากพบพ่อจ้ะพ่อคงไม่ทำอะไรฉันหรอกฉันเห็นพ่อสัตว์อื่นๆเขาก็รักลูกของเขาพ่อคงไม่ทำร้ายฉันหรอกจ้ะแต่แม่ลิงคัดค้านว่าแม่รู้จักพ่อของเจ้าดีนะลูกลูกอย่าไปหาพ่อเลยเพราะถ้าลูกเป็นอะไรลงไปแม่คงขาดใจตายแน่ๆลูกลิงก็ยังคงอ้อนวอนต่อไปว่าแม่จ๋าเดี๋ยวนี้ฉันเติบโตเป็นลิงหนุ่มแล้วถ้าหากพ่อจะทำอะไรฉันคงเอาตัวรอดได้หรอกนะจ๊ะแม่ลิงฟังลูกรูปเล่าอ้อนวอนประกอบกับเหตุผลต่างๆที่ยกขึ้นมาอ้างนางก็ใจอ่อนยอมพาลูกกลับไปหาพ่อลิงเมื่อลิงจ่าฝูงเห็นลูกของตนเป็นตัวผู้ก็ขุ่นใจทันทีคิดในใจว่าเจ้าตัวนี้แม่ตัวมันโตซะด้วยสิเมื่อมันโตขึ้นมันจะต้องแย่งตำแหน่งจ่าฝูงไปจากเราแน่นอนรูปร่างของมันก็ดูล่ำสันแข็งแรงเราจะกำจัดมันง่ายๆเหมือนลูกตัวอื่นคงไม่ได้พ่อลิงจึงแซงทำอุบายแสดงอาการดีอกดีใจเดินเข้าไปใกล้แล้วกล่าวทักทายลูกด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานว่าลูกเอ้ยเจ้าไปอยู่ที่ไหนเสียตั้งนานเข้ามาให้พ่อกอดให้ชื่นใจหน่อยเถอะ
ว่าแล้วพ่อลิงก็ดึงตัวลูกเข้ามากอดไว้แนบอกอย่างถนัดทะนีมันรวบรวมพละกำลังทั้งหมดบีบรัดลูกลิงจนแน่นหมายจะให้กระดูกหักเหล็กละเอียดทั้งตัวตายคาวงแขนของมันในบัดนั้นลูกลิงรู้สึกผิดปกติในแรงกอดรัดของผู้เป็นพ่อประกอบกับเคยได้รับคำบอกเล่าถึงความเหี้ยมโหดของพ่อมาก่อนแล้วจึงเข้าใจเจตนาในการกอดนั้นทันทีแต่เนื่องจากยังไม่เคยซาบซึ้งในความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกมาก่อนเลยอีกครั้งยังได้รับคำบอกเล่าเรื่องพ่อจากแม่แต่ในทางร้ายๆดังนั้นแทนที่ลูกลิงจะดิ้นรนออกจากวงรัดของพ่อมันกลับกอดรัดตอบด้วยพละกำลังอันมหาศาลยิ่งกว่าพ่อลิงถึงกับเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวร้าวกับกระดูกจะแตกหักไปเสียเดียวนั้นมันเกิดสังหรณ์ใจว่าต่อไปลูกลิงตัวนี้จะต้องฆ่ามันแน่มันจึงรีบคลายวงแขนออกเปลี่ยนแผนใหม่ทันทีดูกล่าวแก่ลูกอย่างชื่นชมว่าลูกรักพ่อทดลองกำลังของเจ้าดูแล้วเห็นว่ากำลังวังชาเจ้าแข็งแรงดีเหลือเกินสมควรจะได้รับตำแหน่งจ่าฝูงแทนพ่อเดี๋ยวนี้พ่อก็แก่แล้วจะได้พักผ่อนสักทีพ่อลิงสรรเสริญยืนโยลูกของตนอีกมากมายพร้อมทั้งกล่าวว่าพ่อจะทำพิธีต้อนรับเจ้าให้อย่างอึกระลึกและจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นหัวหน้าคุมฝูงลิงเสียเลยในวันนี้แต่การที่เจ้าจะคุมบริวารได้นั้นเจ้าจะต้องไปเก็บดอกกูมุด3ดอกดอกอุบล3ดอกและปทุมอีก5ดอกที่กำลังบานจากสะใหญ่ข้างหน้านู้นมาใช้ในพิธีครบเสียก่อนลูกลิงรับคำแล้วก็รีบไปที่สระน้ำทันทีแต่ด้วยนิสัยช่างสังเกตจึงไม่ด่วนผลีผลามลงไปเก็บดอกบัวในสระลูกลิงเดินสำรวจดูรอบๆขอบสระก่อนก็เห็นว่าที่บริเวณรอบๆสระนั้นมีแต่รอยเท้าสัตว์เดินลงไปในสระไม่มีรอยด่วนขึ้นเลยจึงคิดว่าในสระนี้ต้องมีผีเสื้อน้ำอาศัยอยู่แน่นอนลูกลิงคิดว่าพ่อของเราฆ่าเราไม่ได้จึงลวงเรามาให้ผีเสื้อน้ำฆ่าเราจะไม่ลงไปในสระให้เป็นเหยื่อของผีเสื้อน้ำหรอกแต่เราก็จะเก็บดอกบัวให้ได้ลูกลิงคิดพลางเดินพางเพื่อหาส่วนที่แคบที่สุดของสระเมื่อพบแล้วลูกลิงกระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วเหวี่ยงตัวข้ามสระไปอีกฝั่งหนึ่งในขณะนั้นก็ฉวยดอกบัวในสระติดมือไปอีก2ดอกด้วยลูกลิงเก็บดอกบัวด้วยวิธีนี้จนกระทั่งได้ดอกบัวกองเต็มไปทั้งสองฝั่งจากนั้นก็รวบรวมมากองรวมไว้ด้วยกันฝ่ายผีเสื้อน้ำซึ่งอาศัยอยู่ในสระเห็นความฉลาดของลูกลิงก็นึกสรรเสริญอยู่ในใจและคิดต่อไปว่าผู้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมดังอัจฉริยะบุรุษเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตหน้าที่จะขึ้นไปสนทนาวิสาสะด้วยสักครั้งคิดแล้วจึงผูกขึ้นจากสระน้ำตรงเข้าไปหาลูกลิงแล้วกล่าวสรรเสริญว่าท่านผู้เจริญในโลกนี้บุคคลใดมีธรรม3ประการคือทักขิยะความเพียรอันมั่นคงสุริยะความกล้าหาญและปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ในอุบายบุคคลผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้ชะร้อยท่านจะมีธรรมเหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วนน่าสรรเสริญจริงๆผีเสื้อน้ำกล่าวชมเชยลูกลิงแล้วถามต่อไปว่าท่านวานรผู้เป็นใหญ่ท่านเก็บดอกบัวเหล่านี้ไปทำอะไรหรือลูกลิงจึงตอบว่าพ่อของเราจะแต่งตั้งเราเป็นจ่าฝูงลิงทั้งหลายจึงให้เรามาเก็บดอกบัวนี้ไปลูกลิงตอบพร้อมกับปุ้งลุงจะเก็บดอกบัวเดี๋ยวก่อนท่านผีเสื้อน้ำร้องห้ามผู้มีปัญญาอย่างท่านอย่าต้องหอบดอกบัวเหล่านี้เองเลยข้าจะช่วยหอบไปส่งให้ว่าแล้วผีเสื้อน้ำก็หอบดอกบัวตามหลังลูกลิงไปลิงจ่าฝูงผู้เป็นพ่อเห็นลูกลิงเดินมาแต่ไกลฉันยังมีผีเสื้อน้ำหอบดอกบัวตามหลังมาอีกด้วยมันตกใจมากคิดว่าลูกลิงคงจะชักนำผีเสื้อน้ำมาฆ่าตนด้วยความหวาดกลัวถึงขีดสุดมันถึงกับหัวใจแตกสลายสิ้นชีวิตลงในทันทีนั่นเองบรรดาลิงที่เป็นบริวารทั้งหมดเห็นเหตุการณ์ดูตลอดจึงต่างพากันชื่นชมในคุณสมบัติ
อันล้ำเลิศของลูกลิงและพร้อมใจกันยกย่องแต่งตั้งให้เป็นจ่าฝูงของพวกตนสืบต่อไปท่านผู้ฟังครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตยูธรรมชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีธรรมสามประการจบแล้วทรงตรัสว่าลิงจ่าฝูงผู้เป็นพ่อได้มาเป็นพระเทวทัตลูกลิงได้มาเป็นพระองค์เองท่านผู้ฟังครับข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้คือ 1. วิสัยแม่โดยทั่วไปไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมรักลูกยิ่งกว่าชีวิตเพียงเริ่มรู้ว่าลูกถือกำเนิดในครรภ์แม้ไม่ทันได้เห็นหน้าก็ตั้งใจทนุถนอมด้วยความรักดังนั้นผู้เป็นลูกทุกคนจึงควรคิดถึงบุญคุณของแม่ให้มากและคิดตอบแทนคุณท่านให้เต็มที่อย่ารอเวลาถึงแม้เรายังเป็นเด็กไม่สามารถทดแทนบุญคุณท่านได้เต็มที่อย่างน้อยที่สุดก็อย่าทำความเสื่อมเสียให้ท่านช้ำใจ 2. ในยุคใดที่โลกขาดคุณธรรมความดีขาดความกตัญญูกตเวทีโดยชื่นเชิงแล้วในยุคนั้นคนจะมีสภาพไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานในที่สุดก็เกิดสงครามฆ่าล้างลูกกันท่านผู้ฟังครับชาดกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ตระหนักถึงคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีมนุษย์สมัยนี้มีบางพวกเริ่มเขียนฆ่ากันในระหว่างพ่อแม่ลูกจะด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมเป็นสัญญาณเตือนให้ระลึกว่าประวัติศาสตร์โลกอาจซ้ำรอยได้ 3. คนที่มีคุณธรรมล้ำเลิศคือมีความเพียรขยันขันแข็งมีความกล้าหาญและมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมย่อมหาเพื่อนได้ไม่ยากแม้คนที่เคยเป็นศัตรูก็อยากกลับใจมาเป็นมิตร 4. คนอันธพาลเป็นนักเลงกิริไปเรื่อยๆถึงแม้โชคดีไม่มีใครทำร้ายสักวันหนึ่งก็ต้องตายเพราะเหลี่ยมคมของตนเองดังสุภาษิตที่ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสมดังพระคาถาประจำชาดกที่ว่ายัตสีตีจะตะยูธรรมมาวราลินทะยะถาตะวะทักขียังสุริยังปัญญาทิตังสูอติวัตติธรรมสามประการเหล่านี้คือทักขิยะสุริยะปัญญามีแก่บุคคลใดเหมือนมีแก่ท่านบุคคลผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้ผมผู้พันสัปเหร่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ